วัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะก็มาเล่นในโหมด 8vs2 นะครับตามคำเรียกร้องนะจากน้องๆหลายๆคนที่บอกว่าพี่หนูเล่นในโหมดนี้ไม่ได้ทำไมหนูถึงเล่นไม่ได้สาเหตุที่เล่นไม่ได้นะครับก็คือสเปคของโทรศัพท์ไม่ถึงนะครับก็เลยเล่นในโหมด 8vs2 ไม่ได้นะก็วันนี้พี่ก็เอาตัวพยาบาลมาเล่นนะครับตัวพยาบาลเหมาะสำหรับการเล่นในโหมดนี้มากเลยนะเพราะว่ามันสามารถฮิวตัวเองได้มันไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนฮิวให้ไงแต่ก็พยาบาลมีข้อเสียนะคือมันปีนข้ามสิ่งกีดขวางช้ามันก็เลยไม่เหมาะแก่การเอาลงแรงหรืออะไรต่างๆนานาตอนนี้เราก็ทำการปั่นไฟไปนะคือโหมดเนี่ยยิ่งปั่นไฟเสร็จไวยิ่งดีนะครับโอกาสรอดยิ่งสูงมากแต่ส่วนมากคนมาเล่นในโหมดเนี่ยคือมันชอบมาแกล้งฮันเตอร์ไงแล้วฮันเตอร์ที่เล่นๆกันอ่ะคือมันจะมีทั้งเก่งแล้วก็ไม่เก่งไงแต่ส่วนมากเท่าที่พี่เล่นนะส่วนมากจะเจอฮันเตอร์ที่เก่งโอกาสรอดยากมากครับพี่บอกเลยโอ้โหเพื่อนลากฮันเตอร์มาตรงนี้ก็สามารถจุกได้เรื่อยๆนะครับแต่มันปีนข้ามกำแพงช้าโอ้โหเจอจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยลืมนึกว่าเมื่อกี้จะล้มนะแต่ลืมไปว่ามันต้องตีทั้งหมด3ทีไงโอ้โหเมื่อกี้ก็ยืนเอ๋อเลยเฮ้ยแหลกเมื่อกี้แหลกอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันกระโดดไม่ได้เหรอ What the fuck ทำไมมันกระโดดไม่ได้วะโอ้ไม่เป็นไรโอ้แต่เมื่อกี้เอ๋อจริงเมื่อกี้ไม่ใช่พี่ลืมไงว่าไอ้เวลาโดนตีมันต้องตีทั้งหมด3ทีไงเราถึงจะล้มเมื่อกี้แบบเจอไอ้เทเลอร์ช็อคไงก็ยังยืนเอ๋ออยู่เพิ่งนึกขึ้นได้เอ้าทำไมไม่ล้มวะที่ไหนได้แม่งต้องโดนตี3ทีลืมโหโชว์ไก่เลยเมื่อกี้เราทำการฮิวตัวเองละเนี่ยมันดีตรงเนี้ยไงเวลาแบบฮันเตอร์เวลามันไล่มันเจอหลายตัวมันก็เลือกตัวไม่ถูกไงแต่ถ้าเล่นโหมดเนี่ยเราต้องเก็บไล่เก็บไปทีละตัวนะถ้าเล่นฮันเตอร์อะแต่โอ้โหเพื่อนเอามาอีกแล้วกูยังฮิวไม่เสร็จเลยโดนไปแล้วทีนึงเพื่อนน่าจะมีเหล็กโอ้โหว่าแล้วเล่นโหมดนี้คือเราต้องดูเวลาดีเลย์ของเพื่อนดีๆนะครับเวลาเพื่อนนั่งเก้าอี้นะคือช่วงจังหวะไหนเราควรไปช่วยจังหวะไหนเรายังไม่ควรไปช่วยนะครับต้องแบบหลบซ้ายหลบขวาก่อนอ่ะรอให้เพื่อนอีกไม่กี่วิเองรอให้เพื่อนออกจากเก้าอี้ได้โอ้โหโดนดึงอ่ะต้องวิ่งสวนบางคนเนี่ยน้องๆเวลาเจอตัวกวางดึงนะครับชอบวิ่งหนีไปข้างหน้าไงแต่จริงๆอ่ะการหนีของตัวเนี่ยจริงๆนะเวลาโดนดึงอ่ะต้องวิ่งสวนทางนะวิ่งไปหาตัวฮันเตอร์เลยเฮ้ยตัวโจรมาว่ะน่าจะช่วยเพื่อนนะมันยิงไปแล้วทีนึงเฮ้ยมันยิงเสร็จแล้วมันวิ่งหนีอ่ะโอ้โหนึกว่าเมื่อกี้มันยิงเสร็จแล้วมันแบบจะมาช่วยเพื่อนนะยิงเสร็จแล้ววิ่งหนีเลยโหมด 8v2 เป็นโหมดที่แบบว่าคนส่วนมากมาเล่นเนี่ยคือมันชอบแกล้งฮันเตอร์ไงแต่ถ้าเจอแบบบางครั้งเนี่ยฮันเตอร์เข้มเข้มนะไม่มีโอกาสได้รอดเลยพี่ก็เล่นหลายรอบนะแบบว่าในโหมดเนี่ยเจอฮันเตอร์เงี้ยแบบแรงเสือแรงจระเข้เงี้ยโอกาสรอดน้อยมากพี่บอกเลยโอกาสที่แบบชีวิตเราจะรอดเนี่ยโอ้โหแทบไม่มีแล้วคือคนส่วนมากถ้ามาเล่นโหมดนี้นะชอบไปแบบไปซื้อน้ำหมักไปซื้อระเบิดควันไปซื้อปืนมายิงฮันเตอร์เล่นไงเอามาแกล้งฮันเตอร์อ่ะคือส่วนมากอ่ะ 100% นะโอกาสชนะอยู่ประมาณสัก 40% ไป 30% ไปแต่ถ้าแบบว่าต่างคนต่างแบบปั่นไฟกันอ่ะอันนี้โอกาสชนะมากแน่นอนแต่ส่วนมากคือคนไม่ค่อยปั่นไฟไงไปซื้อของเอามาแกล้งฮันเตอร์กันเหมือนแบบมาเล่นกันสนุกอ่ะพี่ว่าโหมดนี้มันก็เล่นสนุกนะ Yahoo! เป็นโหมดที่แบบว่าเอามาเล่นแบบฮาๆได้เลยมาเล่นมาแกล้งฮันเตอร์บ้างอะไรอย่างงี้ไงคือเคยเจอแต่แบบเล่นกันในโหมดธรรมดาเล่นในโหมดแรงแล้วเจอฮันเตอร์ตบนั่งเก้าอี้ยืนเฝ้าไงแต่โหมดนี้คือฮันเตอร์มันไม่เฝ้าไงครับมันมีดีเลย์ของไอ้เก้าอี้อยู่นะฮันเตอร์ก็จะออกไล่ล่าก็จะทำให้แบบมีความสนุกเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ต้องขอเสียใจกับน้องๆที่เล่นโหมดนี้ไม่ได้ด้วยนะครับก็ถ้าอยากให้แบบพี่ทำภารกิจอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะพี่แบบก็จะได้แบบมีคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปใหม่ๆสร้างคลิปใหม่ๆมาให้น้องๆดูนะครับตอนนี้พี่ก็คิดอะไรไม่ออกอ่ะบอกเลยเจอฮันเตอร์
เดี๋ยวเราเนี่ยดูน้องๆหลายคนจะเห็นนะว่ามันปีนข้ามสิ่งกีดขวางช้ามากต้องฮิวก่อนนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้แม่งโดดโคตรช้าเลยแล้วเจออันนี้อีกโอ้โหแล้ววิ่งแบบวิ่งยากอ่ะวิ่งลำบากอ่ะอ่ะโอเคหายจากสถานะแล้วนะฮันเตอร์มันตีวุฒิอ่ะคือช่วงเนี้ยเราก็หาที่หลบมุมอ่ะฮิวตัวเองให้ได้อย่าให้ตัวเองโดนจับนะโหมดนี้ถ้าใครอยากเล่นแบบสนุกพี่แนะนำให้เอาตัวพยาบาลมานะครับมันสามารถฮิวตัวเองได้นะรอดเว้ยรอดเว้ยเมื่อกี้ตัวคาร์บอยมันไขโทรศัพท์อยู่นะทำไมฮันเตอร์ไม่ไปเอาตัวคาร์บอยวะพี่งงมากเลยเราต้องหาจุดอะจุดฮิวก่อนเฮ้ยมันเอาตัวคาร์บอยแล้วว่ะโอเคถ้าแบบนี้เราต้องฮิวหาจังหวะฮิวให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฮิวเนี่ยโอกาสที่เราจะตายเนี่ยมีโอกาสสูงมากเพราะว่าในโหมดนี้คนส่วนมากเขาไม่ค่อยไปช่วยกันนะคือเขามาเล่นกันเอาสนุกอะพี่พูดตรงๆเลยโหมดเนี่ยแม้คนไม่ค่อยซีเรียสกันนะว่าไม่มาเล่นโหมดนี้คือจะต้องแพ้จะต้องชนะหรือจะต้องอะไรคือมาเล่นโหมดนี้เพื่อที่จะแกล้งฮันเตอร์มากกว่าเวลาพี่เล่นฮันเตอร์ในโหมดนี้นะเจอแม่งแกล้งประจำเลยเอาทั้งไอ้ระเบิดควันเอาทั้งไอ้โคลนมาปาใส่หน้าโอ้โหน้ำหมักป้าเชียงมาปาใส่หน้าเนี่ยคือแม่งโคตรป่วนเลยอะแต่ก็สนุกดีนะครับพี่แนะนำเลยว่าถ้าใครแบบเบื่อๆไม่มีอะไรทำก็ให้มาเล่นในโหมดนี้นะโหมดนี้เป็นอะไรที่สนุกมากก็พยายามปั่นไฟแล้วก็ได้แต้มมาเอาไปซื้อของเอาแล้วก็ไปแกล้งฮันเตอร์นะแต่ว่าเราต้องจำไอ้หลุมหนีให้ได้นะครับหรือประตูลับนะเราจำได้อย่างเงี้ยถ้าเงื่อนไขผ่านอะไรผ่านแล้วมันจะมีไอ้แฉลงเอาไว้งัดท่อนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคมากเลยอย่างน้อยเราก็ยังหนีได้ไงตรงจุดนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่3เครื่องนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนเจ็บปะน่าจะเห็นออร่าเพื่อนเจ็บแต่เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับโอเคมานี่มาเดี๋ยวฮิวให้มาเฮ้ยมันกดฮิวไม่ได้เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้แล้วเพื่อนรู้สึกเมื่อกี้เพื่อนจะย่อส่วนปะเพื่อนย่อส่วนทำอะไรอะเมื่อกี้อะเฮ้ยเพื่อนย่อส่วนแล้วฮิวได้ด้วยเหรอโดนตีไปแล้วเพิ่งฮิวได้แบบเองเมื่อกี้โอ้โหจบเลยอ๋อลืมพี่ลืมไปว่าโหมดนี้มันมีไอเทมทั้งหมด2ชิ้นว่าอยู่ทำไมเพื่อนใหญ่ย่อส่วนแล้วฮิวตัวเองได้อะไรเมื่อกี้ตั้งแต่โดนตีเทอร์เรอร์ช็อคแล้วยืนให้ฮันเตอร์มันเห็นอะลืมไปว่าต้องโดนตี3ที เหลือเครื่องอยู่3เครื่องนะมันก็ยังไม่มีใครปั่นไฟนะครับเพิ่งปั่นไปได้4เครื่องเองใช่ปะมีทั้งหมด7เครื่องมั้ยถ้าจำไม่ผิดเหลือแค่กี่คนเนี่ยเหลือ4คนถ้าตอนนี้ก็ไปหาซื้อแฉลงงัดท่อได้แล้วนะถ้าเอาจริงๆอ่ะเราต้องไปหาที่ฝาที่งัดท่อดีกว่าแต้มมีอยู่เท่าไหร่แต้มมีอยู่ 3,390 เพื่อนโดนจับนั่งระยะเวลาในการดีเลย์คูลดาวน์มีทั้งหมดเหลืออยู่9วินะคือเราต้องกะจังหวะในการไปช่วยเพื่อนนะครับ2 1บางคนเนี่ยปล่อยเพื่อนตายอ๋อมาโดนตีต่อหน้าเลยโหแบบนี้ก็แย่ดิแบบนี้ก็แย่ดิเพื่อนเฮ้ยเจอตัวกวางโดนนึงอีกโอ้โหไม่โดนเว้ยรอดว่ะมันจะดึงเราต้องหักซ้ายนะคือช่วงจังหวะเนี่ยคือมันดีที่ว่าเราหันหน้าไปดูก่อนไงว่าบางคนวิ่งเส้นตรงเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะครับเราต้องพยายามหันหลังตลอดนะเพราะว่าเวลาตัวกวางมันดึงอ่ะมันดึงข้ามแผ่นข้ามสิ่งกีดขวางได้ไงวิ่งสวนนะช่วงจังหวะนี้เราวิ่งสวนจะทำยังไงให้เรารอดจะรอดไหมจะรอดไหมไม่รอดโดนตีไปแล้วครับอีกทีนึงเหลืออีกทีนึงเราต้องล้มแน่ๆช่วงจังหวะนี้จะเอายังไงหลบก่อนครับหลบก่อนคือตัวพยาบาลพี่ไม่ค่อยชอบเว้ยมันจุกไม่ได้อ่ะคือแบบจะข้ามแผ่นไม้จะอะไรเงี้ยคือมันช้าไงพี่เลยไม่ค่อยชอบเราต้องหาไปจุดที่ว่าเราฮิวตัวเองได้นะ
เฮ้ยเหมือนจะรอดแล้วเหมือนจะรอดถ้าเราจะรอดเราต้องรีบฮีลเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเจ็บหมดทุกคนเลยนะกว่าจะหาเพื่อนเจอแล้วเพื่อนกว่าจะฮีลให้เนี่ยมันลำบากมากนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการไปหาฝาท่อแล้วคือเราต้องไปหาแฉลงไม้งัดไงรู้สึกว่าเกมนี้เราต้องแพ้แน่นอนแต่เราจะทำให้เรารอดครับด้วยการหาแฉลงไปงัดท่อนะเดี๋ยวหาว่าเราไม่ใช่คนจริงไงเราคนจริงต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนโหมดนี้ใครเอาตัวรอดได้ก็เอาตัวรอดเลยนะแต่ที่สำคัญว่าจะต้องไปช่วยเพื่อนนะจะต้องดูดีเลย์ดีๆว่าต้องไปช่วยเพื่อนเฮ้ยไม่มีอ่ะไม่มีจบเลยคือมันไม่มีอ่ะเราต้องไปหาตรงที่อื่นนะไปอีกเครื่องนึงดีกว่าอีกเครื่องนึงเครื่องนึงอยู่ไหนวะอยู่กลางแมปปะแล้วก็บนเรือแล้วก็อยู่ตรงมุมโหตอนนี้ไม่น่ามีใครไปช่วยเพื่อนนะดูจากลักษณะแล้วเพื่อนเจ็บกันหมดเลยอ่ะดูดิโหไปช่วยไม่ทันแน่เลยไม่ทันแล้วคือถ้าเอาตัวพยาบาลมาเพื่อนสามารถฮีลตัวเองได้นะถ้าแบบนี้คือรอเวลาตายแล้ว เราต้องหาของก่อนนะไม่มีที่งัดท่อที่งัดท่อกูอยู่ไหนที่งัดท่อจะต้องไปบนเรือถ้าบนเรือไม่มีก็มีอีกที่นึงนะไอตรงมุมอะตรงมุมจะบอกยังไงดีพี่บอกไม่ถูกเว้ยเดี๋ยวเราไปหาคือขอให้เจอเถอะตรงเนี้ยมันเห็นเราแล้วเพราะว่ามันมีลูกตาขึ้นนะถ้าเจอแม่งจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยเฮ้ยเจอแล้วโอเคแบบนี้โอเคเลยโคตรชอบเลยถ้าเจออย่างนี้แต่ว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าเรายังไม่เจอประตูลับเลยนะแต่ประตูลับอยู่กลางเรือไม่มีอยู่ตรงกลางแมปไม่มีน่าจะอยู่ฝั่งทางหัวเรือนะตรงที่ว่ามีเครื่องปั่นไฟ2เครื่องอ่ะพี่ว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนมันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน่าจะอยู่ตรงข้างหน้านี้แหละครับใช่ไหมโหใช่จริงด้วยโอ้โหโชคดีอ่ะคือเราเก่งไงโอ้โหไม่อยากจะคุยของอัดท่อก่อนตอนเนี้ยจะไม่รอดแล้วต้องของอัดท่อต้องบอกให้เพื่อนตามมานะครับเพราะว่ายิ่งบอกให้เพื่อนตามมาเนี่ยโอกาสที่เพื่อนจะรอดกับเราอ่ะคือมีนะรอก่อนนะครับต้องส่งสัญญาณบอกเพื่อนนะครับน้องๆตรงจุดนี้เหลืออีกกี่วิอีก2วิต้องบอกให้เพื่อนตามโอ้โหฮันเตอร์มาแล้วแล้วเราเล่นกับตัวกวางไม่ได้ด้วยถ้าโดนมันดึงนี่คือเราจบเลยนะเราต้องดูเพื่อนเราเล่นก่อนนะเพื่อนเราจะรอดไหมทำไมนั่งหมอบวะเนี่ยถ้านั่งหมอบอย่างนี้พี่บอกเลยนะครับว่าโอกาสรอดน้อยมากถ้าเพื่อนแบบไปตามที่เราส่งสัญญาณนะคือยังไงก็รอดแน่ครับเพราะว่าเห็นปะมันจะมีสัญลักษณ์เวลาพี่ออกไปแล้วนะอยู่ข้างบนขวามือนะครับเพื่อนก็ต้องหาประตูลับอ่ะถ้าเพื่อนเห็นประตูลับแล้วเพื่อนก็จะรู้นะว่าสมควรไปทางไหนเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยว่าจะมาย่องทำไมถ้าย่องอย่างนี้พี่บอกเลยว่ายังไงก็ตายแน่นอนอีกาขึ้นหัวแล้วอีกาขึ้นหัวสมควรจิ้มนะโอเคเพื่อนก็น่าจะหาประตูลับนะครับน่าจะไปแถวกลางแมปอ่ะก็คงคิดว่าอยู่ประมาณกลางๆเรือตรงนี้ไม่มีนะแล้วเนี่ยเรามานั่งหมอบอย่างเงี้ยพี่ไม่เข้าใจเลยว่าจะนั่งหมอบทำไมนะเพราะว่ายังไงในโหมดเนี่ยมันโดนตีได้3ทีอ่ะ3ทีแล้วก็วิ่งได้ทั่วแมปแล้ววิ่งหาประตูลับเจอแล้วเพราะว่าประตูลับมันเกิดอยู่แค่ไม่กี่ที่เองเนี่ยเพื่อนจะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยน้องๆคิดว่าเพื่อนจะรอดมั้ยแต่พี่บอกว่าพี่คิดว่าไม่รอดดูจากลักษณะการเล่นแล้วยังไงก็ไม่รอดเนี่ยมันจะมีประตูลับอยู่ในแถวข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากลางเรือนะประตูลับอยู่ในแถวเนี้ยแหละเห็นไหมเพื่อนวิ่งมาก็ไม่เจอแล้วคือคงคิดในใจว่ากูซวยแล้วจริงๆวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าเลยนะวิ่งไปข้างหน้าได้โอ้ไม่น่าขึ้นมาเลยอะถ้าขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ฮันเตอร์ดักล่างดักบนอะยังไงก็เสร็จแน่นอนครับแต่ถ้าวิ่งไปข้างหน้าเมื่อกี้ประตูลับก็อยู่เข้ามาอีกแล้วเข้ามายังไงมันก็เจอเพราะว่า
มันมีฮันเตอร์2ตัวไงแล้ววิ่งมาฝั่งนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันไม่เคยมีประตูลับไงซึ่งเราจะมามันก็ยังไงอยู่นะเหมือนจุกถ่วงเวลาไปงั้นแหละครับไม่น่ารอดหรอกอ่ะจ้าเอ๋แล้วไงจ้าเอ๋แล้วไงเรียบร้อยโอเคมันสะบัดแบบสวยๆเลยสรุปก็แมตช์นี้ก็มีแต่เรารอดคนเดียวนะคือเราแม่งเจ๋งไงคนขี้คุยเลยไม่ใช่หรอเอาตัวรอดก่อนไงโอเคน้องๆถ้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ล่างเลยนะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปมาให้น้องๆดูกันนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตก